สวัสดีค่ะทุกคนครูเชอรี่อังกฤษไบร์นะคะวันนี้ชลิก็มาอีกแล้วกับเรื่องสัานภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่ชลิรวบรวมและแต่งออกมาเองนะอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบซีรีส์นี้นะคะคอมเมนต์บอกชลิหน่อยหรือว่าไลค์เลิฟแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะอ่ะ เช่นเคยค่ะรอบแรกในการอ่านของเรานะคะให้ทุกคนนะคะอ่านไปพร้อมกับเชอรี่เลยนะคะคำไหนไม่ได้หรือว่าไม่มั่นใจในการอ่านนะเดาไปเลยจ้าว่ามันอ่านยังไงนะหรือว่าข้ามไปก็ได้นะอย่าไปเครียดมันนะคะอ่ะแล้วก็ฟังที่เชอรี่ออกเสียงด้วยเนาะส่วนรอบที่2ในการอ่านนะคะเชอรี่จะเจาะ แต่ละประโยคเลยนะคะแล้วก็จะอธิบายแต่ละคำแต่ละคำเลยทั้ง uh, วิธีการออกเสียงนะคะแล้วก็ความหมายของแต่ละคำของของประโยคนั้นๆด้วยนยจะจ๊ะรับรองนะคะได้คําศัพท์นะแล้วก็ได้ํำนวนที่นำไปใช้ได้จริงเนอะจ๊ะสนใจไหมไปดูกัน Tan works hard. Tan is a massage therapist at a spa. She works the afternoon shift six days a week. She is quite happy with her job because it provides her with regular income and other welfare benefits. She has plenty of regular clients. Her clients think Tan is very good at her job. They tip her generously. Tan doesn't have a partner. She lives with her young son from her previous relationship and her elderly parents. She works hard for them. She wants a better future. So she s h e has been s a v i n g up t o o p e n a s m a l l spa of her own. อรอบที่สองนี้นะคะชลิจะอ่านเป็นประโยคนะคะสังเกตที่คำศัพท์ตัวสีแดงเนาะเป็นคำที่ชลิอยากจะเน้นในอรี่ y นี้นะคะทั้งความหมายทั้งการออกเสียงด้วยเนาะอะ,อะ ตาน works hard เหนือเรื่อหัวข้อเรื่องนะคะตาน works hard แปลว่าตานทำงานหนักเนาะตาน is a massage therapist at a spa ตานนะคะเป็นพนักงานนวดบำบัดเนาะที่สปาแห่งหนึ่งนะคะคำสีแดง therapist therapist นะคะแปลว่านักบำบัด massage แปลว่าวนวดนะคะก็คือการบำบัดนะรักษาด้วยการน,นวดนั่นเองนะคะที่สปาแห่งหนึ่ง She works the afternoon shift six days a week หลอนนะคะ,ะคุณตาเนี่ยเขาทำงาน shift F กับ T ออกเสียงนะ shift กะบ่ายค่ะ afternoon ตอนบ่ายเนาะ s days a week 6วันต่อสัปดาห์นะคะ s days a week she is quite happy with her job because it provides her with regular income and other welfare benefits อ่าเธอเนี่ย uh, quite ค่อนข้างนะคะก็มีความสุขนะคะก็มี okay, so job ของเธอเนี่ยนะคะมันอ่า provides ให้ งานเนี่ยให้ regular income income ค,คือไรายได้ที่มัน regular เข้ามาอย่างสม่ำเสมอกับเธองานให้ไรายได้ที่สม่ำเสมอ and other welfare benefits welfare benefits นะคะ other แปลว่าอื่นๆนอกจากใหเ้เงินเดือนเงินเข้ามาแล้วเนี่ยยังได้สวัสดิการอื่นๆอีกด้วยนะคะ welfare benefits คือสวัสดิการนั่นเองนะคะ she has plenty of regular clients อ่าคุณตาเนี่ยหล่อนเนี่ยมี plenty ่า plenty เป็นอีกคำหนึง่งที่มีความหมายว่า many มากมายนะคะ่า Clients แปลว่าลูกค้าพวกลูกคา้าร้านนวดลูกค้าสปาอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นบริการส่วนมากก็จะใช้คำว่า Client s นะคะ Regular เจออีกแล้วแปลว่าประจำนั่นเองหลอนมีลูกค้าประจำมากมายเลยนะคะ her clients think Tan is very good at her job ลูกค้าของหลอนคิดว่าตา n เนี่ยเป็นยังไงคะ Very good นอกจาก good แปลว่าดีแปลว่าเก่งก็ได้นะคะตาลเนี่ยเขาเก่งในงานของเธอมากก็คือทำไมอาจจะ massage นวดเก่งนะคะ They tip her generously They tip her generously พวกเขาก็คือ client s ลูกค้าเนี่ย tip tip ภาษาไทยเราใช้คำว่าทิปใช่ไหมคะอ่าก็คือพวกเขานี่ทิปทิปตาลเนี่ยนะคะ generously ก็คืออย่าง เออเฟื้อเผื่อแผ่เลยแบบติปหนักเลยนะคะ they tip her generously ทำงานดีติปเพิ่มจ้า Tan doesn't have a partner Tan doesn't have ไม่มี a partner partner นะคะ partner ในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าคู่นะคะอืมปกติเนี่ยคู่ทางการค้าคู่ธุรกิจ Business partner แต่ถ้าเกิดว่า partner เฉยๆเนี่ยในบางกรณีนะคะอย่างในกรณีนี้หมายความว่าคู่ชีวิตนะคะอาตอนไม่มีคู่ชีวิตไม่มีแฟนไม่มีสามี She lives with her young son from her previous relationship and her elderly parents. หล่อนนนะคะ lives อาศัยอยู่ถ้าแปลว่าอาศัยจะอ่านว่า leaves นะคะทีนี้มันเติม s เพราะว่า she คนเดียวไงคะหล่อนมีเป็นผู้หญิงแทนผู้หญิงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเติม s ด้วยหล่อนเนี่ยอาศัยอยู่กับ her young son อาศัยอยู่กับลูกชายที่ยังเด็กอยู่ของเธอยังแปลว่าอ่อนแปลว่าเด็กเนอะ y o ง from her previous relationship คำนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็น relationship แปลว่าความสัมพันธ์ previous แปลว่าที่แล้วนั่นเองนะคะ,ะมีลูกกับความสัมพันธ์ที่แล้วอาจจะเลิกลากันไปนะคะ and her elderly parents parents ในหลายกรณีคุณจะเห็น parents เติม s นะคะเพราะว่าเขาพูดถึงทั้งคุณพ่อและคุณแม่สองคนเติม s ใช่ไหม parents แปลว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองปกครองนะคะคำว่า elderly elderly แปลว่าชรามีอายุมากแล้วมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกับคำว่า old แต่ว่าแต่ว่าอาจจะสุภาพอีกเป็นทางการกว่านิดหนึ่งนะคะ elderly elderly Parents. Paul Mat get Kong. she works hard for them. หล่อนทำงาน hard. ในทีน่นี้ถ้าตามหลัง work ก็คือจะทำงานหนักนะคะหล่อนทำงานหนัก for them them แปลว่าพวกเขาให้กับพวกเขาก็คือให้กับลูกและพ่อแม่แก่สารานั่นเอง she wants a better future so she has been saving up to open a small spa of her own หล่อนเนี่ย wants ต้องการ a better เทออ่ะคำนี้ถ้าอ่านอเมริกันมันจะเป็นตัวทีอ่ะเขาจะกร่อนเสียงเป็น Better ถ้าอ่นเป็นแบบอังกฤษนะคะก็จะเป็น Better แล้วแต่คุณนะคะ she wants a better future future นี่เป็นชอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะคะอืะ อนาคตที่มันดีขึ้นหล่อนต้องการอนาคตที่มันดีขึ้น so ดังนั้นหล่อนจึง has been saving up save up ก็คือเก็บสะสมเงินนะคะอดออมสะสมเงินหล่อนก็สะสมเงินทองที่จะ open a small spa of her own นะคะอ่าสปาเล็กๆเ,เป็นของ her own her แปลว่าของเธอของหล่อนใช่ไหม โอนเป็นเป็นเจ้าของอ่ะอยากจะเปิดสปาเล็กๆเ,เป็นของตัวเองนะคะอ่ะรอบสุดท้ายที่ชลิจะอ่านให้ฟังก็จะอ่านเป็นรวดเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านไปพร้อมกันชลิซจะอ่านสปีดแบบปกติธรรมดาเนาะไปค่ะ Tan works hard Tan is a massage therapist at a spa She works the afternoon shift six days a week She is quite happy with her job because it provides her with regular income and other welfare benefits. She has plenty of regular clients. Her clients think Tan is very good at her job. They tip her generously. Tan doesn't have a partner. She leaves with her young son from her previous relationship and her elderly parents. She works hard for them she wants a better future so she has been saving up to open a small spa of her own ก็สามารถเอ่มปริ้นนะคะเนื้อเรื่องเรื่องนี้ได้นะคะจากอ่ลาลิงก์ไฟล์ pdf ที่เชอรี่ให้ไว้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกซ้อมเพิ่มเติมในเรื่องส่ร้าเรื่องอื่นๆนะคะเชอรี่ก็มีเรื่องอื่นไว้ในซีรีส์ด้วยลองไปดูกันได้นะจ๊ะยังไงก็ถ้าชอบนะคะให้กําลังใจเชอรี่คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะครูเชอรี่อังกฤษ b r i g h keep learning English guys บบาย